ท่านผู้ชมครับคุณตาใช่ไหมครับที่นี่คือ111รีสอร์ทสปาสันคบุรีชัยนาทซึ่งได้มีการออกแบบดีไซน์สำหรับการรองรับในช่วงเทศกาลสำหรับผู้เดินทางนะครับหรือแม้แต่เรื่องของครอบครัวที่จะนำพามาพักผ่อนชัยนาทสันคบุรีเนี่ยนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็มีหลายปัจจัยนะครับที่ทางสถาบันพัฒนาทุนสังคมตลอดจนทีมงานคณะวิทยากรแล้วก็เครือข่ายภาคีนั้นได้มาสัมผัสตลอดระยะเวลา 2-3 ปีเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับทั้งเรื่องการบริการอาหารการกินหรือแม้แต่เรื่องของวิธีการในการจัดการในเชิงระบบเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าสถานที่แห่งนั้นแห่งนี้เนี่ยนะครับพร้อมน้อมรับทุกๆส่วนนะครับตลอดจนวิธีการในการหามูฟเมนต์ต่างๆนะครับทุกอย่างถูกการได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการดีไซน์วันนี้เองก็เช่นกันนะครับอันนี้คือรูปแบบของสิ่งที่เราได้เห็นอย่างคุ้นเคยนะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับตลอดจนปัจจุบันนี้นี่คือการย้อนยุคให้เราเห็นเรื่องวันๆนะครับทุกครั้งทุกคนครับย่อมมีอดีตและอดีตเหล่านั้นจะสามารถที่จะบันทึกความทรงจำอย่างไรเนี่ยนะครับที่11รีสอร์ทสปาเนี่ยพยายามจะบรรจงความคิดปักหมุดความคิดตลอดจนนำความคิดต่างๆครับของทุกๆท่านนะครับที่มาเยี่ยมเยียนเนี่ยนะครับได้เห็นถึงความประทับใจสูงสุดนะครับทั้งดนตรีอาหารการกินการบริการตลอดจนราคาที่มีมิตรภาพอย่างแท้จริงนะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยได้นะครับบรรยากาศที่นี่เองต้องยอมรับนะครับช่วงเช้านี้เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นมากแล้วก็สุขสบายครับขอน้อมรับนะครับแล้วเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนเข้ามาพักผ่อนนะครับแล้วก็มาพบกับพวกเราได้ที่11รีสอร์ทสปาครับตอนนี้เองเป็นเทศกาลแฟนฉันแล้วก็เทศกาลหวานๆนะครับแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ชมให้ฟังนะครับติดต่อผ่านรายการได้เลยนะครับ0871382995 0856479490ดร.ภูชิตประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมน้อมรับแล้วก็สำคัญยิ่งก็คือรับประกันความพึงพอใจครับที่นี่คุณอัครวินคำขุนนั้นเป็นประธานกรรมการของกลุ่ม11รีสอร์ทสปาครับพร้อมต้อนรับเสมอนะครับ